ตท.พลังที่ยั่งยืนสวัสดีครับสวัสดีครับต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการ Wake Up Thailand นะครับพบกันอีกครั้งที่นี่ทาง Voice TV นะครับวันนี้ก็เป็นวันหยุดนะครับวันสรหบูชานะฮะครับคุณชูวัฒน์นะครับกับอาจารย์วิโรจน์นะครับสบายดีนะครับสบายดีครับนะครับก็มาทำงานตามปกตินะฮะตามปกติวันนี้คนอื่นเขาหยุดงานกันครับแต่รถบนท้องถนนไม่ได้น้อยลงเลยนะฮะเออที่ผมขับออกมาตอนประมาณสักตีห้าครึ่งเนี่ยก็จำนวนรถยังเท่าเดิมแต่ไปเติมแวะเติมน้ำมันนะฮะเห็นคนมาเป็นกลุ่มๆนะครับเหมือนว่ารอรถบัสมารับพาไปเที่ยวกันคือนัดหมายกันไปเที่ยวส่วนใหญ่นัดกันที่ปั๊มน้ำมันแต่ผมรถน้อยนะฮะในกลางเมืองนี่รถน้อยก็ช่วงที่คนอาจจะไปเที่ยวก็ได้นะฮะหรือถ้าติดตามข่าวสารบ้านเมืองก็มีความคืบหน้าในหลายๆประเด็นในวันนี้ครับSMS นะครับ4642098นะครับส่งเข้ามากันได้นะครับครับไหนๆเป็นวันอาสาฬหะเนี่ยนะฮะท่านผู้ชมอาจจะช่วยสอนเรื่องของธรรมะให้กับเราที่มัวแต่หมกมุ่นกับเรื่องการเมืองก็ได้นะฮะว่าวันอาสาฬหะนั้นมีความสำคัญทางพุทธศาสนาอย่างไร SMS ดีๆเข้ามากันได้นะครับครับไม่จำเป็นต้องว่าใครด่าใครในวันนี้ลดละเรื่องของความเกลียดชังลงไปหน่อยวันนี้เราจะไม่วิจารณ์อะไรเลยใช่ไหมเราวิจารณ์ได้แต่ว่าอยากให้คนดูรู้สึกแบบเบาๆบ้างครับผมสัมภาษณ์พระพยอมนะฮะเจ้าวาดวัดสวนแก้วเนี่ยคืนนี้ฮะดูได้ฮะThe Daily Dose อ๋อครับว่าควรจะปฏิบัติตนอย่างไรครับในช่วงเข้าพรรษาใช่ครับเพราะว่าพรุ่งนี้ก็วันเข้าพรรษาครับนะช่วงนี้บริษัทเล่าก็อาจจะน้ำเมาว่าอาจจะแย่หน่อยนะครับน้ำเมาขายไม่ดีฮะเพราะว่าปรากฏว่าทางหรืออย่างน้อยควรจะขายไม่ดีในวัน2วันนี้เพราะว่าทางกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยนะฮะก็ช่วยประกาศครับแล้วก็เป็นข่าวด้วยสามารถวิจารณ์ได้ด้วยถ้าไม่เห็นด้วยกับนโยบายนี้ครับกระทรวงสาธารณสุขเขาย้ำนะฮะอีกครั้งว่าในช่วงเข้าพรรษาเนี่ยนะฮะช่วงก่อนเข้าพรรษาโทษทีช่วงเข้าพรรษาทั้ง3เดือนช่วงนี้วันนี้นะฮะวันนี้นะฮะซึ่งเป็นวันหยุดเนี่ยนะฮะวันพรุ่งนี้เนี่ยตั้งแต่เที่ยงคืนที่ผ่านมานะฮะตั้งแต่เมื่อคืนแล้วล่ะเมื่อคืนฮะห้ามขายแอลกอฮอล์นะฮะครับอันนี้ไม่ใช่ห้ามแบบบางช่วงในวันห้ามทั้งวันทั้งคืนครับครับนะ21ถึง23กรกฎาคมแล้วถ้าคุณจะลองฝ่าฝืนนั้นก็จะมีโทษปรับ 10,000 บาทจำคุกได้ด้วยนะฮะไม่เกิน6เดือนฮะก็ทนหน่อยถ้าไม่ได้ซื้อตุนไว้นะครับ48ชั่วโมงพรุ่งนี้จะมีเลือกตั้งใช่มั้ยฮะไม่ใช่เฮ้ยเขาซีเรียสนะคุณยูว่าฮะนี่พรบควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นะฮะแล้วก็กำหนดห้ามจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิดในวันพระใหญ่4วันมาฆบูชาวิสาขบูชาอาสาฬหบูชาแล้วก็เข้าพรรษาอันนี้ไม่ใช่อยู่ดีๆคณะรัฐมนตรีกำหนดขึ้นมามีมานานแล้วนี่ฮะมีมานานแล้วฮะก็คงจะปรับใช้กันเราก็คือฮาอันนี้ไม่ใช่เรื่องใหม่ใช่ไหมในเมืองไทยไม่ใช่เรื่องใหม่แต่ว่าดูเหมือนว่าปีนี้เขาจะประกาศเป็นเรื่องเป็นราวแล้วก็เหมือนกับว่าเน้นเรื่องว่าปรับจริงนะต้องมีกองออกไปตรวจด้วยครับใช่ตำรวจจะตรวจดูด้วยนะฮะครับก็รัฐมนตรีสาธารณสุขนะฮะเขาก็บอกได้ว่ามันเป็นเรื่องของอุบัติเหตุจากจราจรเมาแล้วขับด้วยซึ่งอันนี้ก็ต้องการจะลดนะในช่วงวันหยุดเนี่ยแหละก็น่าจะเป็นต้นเหตุต้นนะครับของการเสียชีวิตในช่วงเทศกาลครับครับประเด็นของเรื่องของอุบัติเหตุอะไรเงี้ยฮะเป็นเรื่องที่น่าตระหนักน่าตระหนกจริงๆแต่ว่าตอนนี้มันเป็นประเด็นที่เขารณรงค์ในช่วงนี้เป็นเรื่องศาสนาไงครับคนเขาก็เลยรู้สึกว่าตะขิดตะขวงใจเพราะเขารู้สึกว่ามันไม่ควรจะไปเกี่ยวคือควรจะเป็นเรื่องที่เป็นเรื่องผลประโยชน์ของตัวบุคคลใช่ไหมก็เป็นเพราะว่าเรื่องอุบัติเหตุหรือเรื่องสุขภาพอะไรไปแต่พอเป็นเรื่องความเชื่ออะไรเนี่ยมันกลายเป็นใครที่ไปกินฝากฝืนกินมันกลายเป็นคนเลวไปเลยไงซึ่งมันไม่ควรจะเป็นอย่างนั้นหรือไม่ถ้าคุณนับถือศาสนาอื่นในช่วงนี้คุณกินได้หรือเปล่าก็มีบางคนที่จะถามอย่างนั้นอีกก็ไม่มีปัญหาเพื่อนผมเขาก็ซื้อตุนนะซื้อตุนแต่ก่อนผมก็เลยจะบอกว่าคุณควรจะหาเหตุผลให้กับตนเองเพื่อที่จะไม่ดื่มแอลกอฮอล์สมมติว่าคุณเป็นพุทธคุณก็ไม่ต้องดื่มเพราะว่าเข้าพรรษาหรือถ้าคุณไม่นับถือศาสนาพุทธคุณก็ไม่ต้องดื่มเพราะว่าคุณกลัวจะมันจะไปเกิดอุบัติเหตุหรือมันไม่ดีต่อสุขภาพแต่ได้ถามว่าในสังคมที่มันเป็นเซคูลาร์แบบนี้เนี่ยมันจำเป็นต้องใช้2เหตุผลนี้ไหมเท่าที่ผมดูหลังๆนะฮะมันจะมี2เหตุผลเรื่องศาสนากับ2เรื่องครอบครัวนะครับคือทำให้แม่ทำให้พ่ออะไรประมาณนี้นะฮะแต่ทีนี้เรื่องสุขภาพกับเรื่องอุบัติเหตุเนี่ยมันไม่ค่อยได้รับการอุ้มชูขึ้นมาเท่าไหร่ผมคิดว่าในสังคมที่เป็นเซคูลาร์มันน่าจะพูดถึงประเด็นนี้มากขึ้นนิดนึงครับแต่ว่ามันก็มีช่วงที่ผ่านมามันก็มีพอหลังจากที่ครม.เขามีเรื่องศาสนาเข้ามาเกี่ยวข้องมากขึ้นในเรื่องของการงดดื่มสุราเนี่ยว
ันก็มีกลุ่มที่ไปตั้งกลุ่มเป็นกลุ่มสดเล่าเข้าพรรษาอะไรเงี้ยเพื่อเสียสีเยาะเย้ยถากถางนี่ก็จะกวนกวนกวนนิดนึงคือเขาก็กลัวว่าแนวโน้มของรัฐไทยเนี่ยมันจะแนวโน้มไปสู่รัฐศาสนามากขึ้นมันจะไปเป็นอียิปต์มากขึ้นอะไรเงี้ยแล้วเดี๋ยวต้องมาตั้งปฏิวัติกันเดี๋ยวต้องมาเอามุสลิมบรอดเดอร์ฮูดออกแล้วก็หลายๆท่านก็พูดถึงข้อดีของการดื่มสุราอันนั้นก็เป็นทัศนะของส่วนบุคคลไปนะก็มีนะฮะก็บอกมันเป็นสลายเส้นแบ่งมันทำให้เกิดข้อในวงมันเกิดข้อถกเถียงมันทำให้มิตรภาพมันก็สารพัดครับครับแต่มีอีกเหตุผลหนึ่งฮะถ้าคุณเห็นแก่เงินเนี่ยก็ง่ายๆก็บอกว่าลดค่าเหล้าเนี่ยประหยัดตังค์ได้คุณสามารถอันนี้จริงจริงก็เหตุผลทางเศรษฐกิจฮะประหยัดค่าเหล้าได้เนี่ยรวมทั้งหมดทั้งประเทศเขาบอกว่าถ้างดเหล้าในช่วงนี้22,000ล้านบาทครับนะก็ถือว่าสำหรับเศรษฐกิจไม่เป็นไรฮะบริษัทน้ำเมาส่วนมากในประเทศไทยไปจดทะเบียนไว้ที่สิงคโปร์นะครับก็ไม่ค่อยมีผลเท่าไหร่ครับก็นะก็ 1.5 แสนล้านบาทแต่บอกในข้อมูลของสสนะฮะจากโครงการประเมินผลด้านสุขภาพเนี่ยนะไฮแท็บเนี่ยนะบอกว่าในช่วงเข้าพรรษาปีที่แล้วเนี่ยนะช่วงเข้าพรรษาเนี่ยมีผู้งดเหล้าประมาณ 5.3 ล้านคนนะ 5.3 ล้านคนเนี่ยคิดแล้วเป็นเงินประหยัดไปได้กว่า 2.2 หมื่นล้านบาทมีผลจริงเห็นได้ชัดอันนี้ใน3เดือนใน3เดือนที่มีการครับต้องตลอดนะฮะคือเพราะว่ารณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษาเนี่ยมันมีมาสัก10ปีได้ละครับแล้วก็คนก็เริ่มสัก3เดือนเพื่อครอบครัวบางคนก็ให้เหตุผลว่าเพื่อครอบครัวใช่มั้ยก็น้อยคนนะฮะที่จะงดแบบเพื่อเข้าพรรษาหรือว่าเพราะคิดเรื่องศาสนาจริงๆครับผมก็คิดว่าดีนะงดเพื่อครอบครัวครับนะฮะก็ในช่วงนี้เนี่ยมีสำนักงานสถิติแห่งชาติเขาเปิดเผยตัวเลขเกี่ยวกับสุขภาพจิตของคนไทยออกมาด้วยนะไหนๆก็พูดถึงเรื่องของการงดเหล้าเรื่องการทำบุญในช่วงนี้เนี่ยน่าสนใจนะฮะว่าสุขภาพจิตของคนไทยเนี่ยนะฮะท่ามกลางการเสพข่าวที่ดูเหมือนว่าเป็นข่าวแย่ๆเกี่ยวกับสังคมไทยในแต่ละวันเนี่ยกลับสุขภาพจิตกลับดีขึ้นนะฮะอันนี้อยากจะดึงคอมเมนต์จากอาจารย์ทั้งสองท่านว่าสุขภาพจิตของทุกคนเป็นอย่างนี้หรือเปล่าแต่ว่าของผมไม่ได้ดีขึ้นเท่าไหร่มันแต่เขาบอกว่าดีขึ้นโดยรวมเฉลี่ยนะฮะ คืออย่างนี้ทางผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาตินะฮะคุณวิบูลย์ทัศน์สุทันธนกิจเนี่ยเขาบอกว่าสุขภาพจิตคนไทยอายุ15ปีขึ้นไปส่วนใหญ่มีคะแนนสุขภาพจิตอยู่ที่ 33.59 คะแนนครับอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานสำหรับสุขภาพจิตของคนทั่วไปโดยประชากรที่อาศัยอยู่นอกเขตเทศบาลนะนี่อาจจะเป็นคำตอบนอกเขตเทศบาลมีสุขภาพจิตดีกว่าในเขตเทศบาลนะภาพรวมประชากรประเทศสุขภาพจิตดีขึ้นทุกปียกเว้นปี54นะส่วนประชากรในกรุงเทพมีสุขภาพจิตในปี51ดีกว่าทุกภาคของประเทศแต่ในปี52เนี่ยกลับมีคะแนนสุขภาพจิตลดลงแหมไม่อยากจะวิจารณ์เลยการเมืองแน่นอนฮะแล้วค่อยๆดีขึ้นอย่างช้าๆในปี53ถึง55จากปัจจัยสังคมเศรษฐกิจและการเมืองและสิ่งแวดล้อมภาคใต้สุขภาพจิตดีกว่าภาคอื่นมาตั้งแต่ปี51แต่ในปี55กลับลดต่ำกว่าภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือครับขณะที่รายได้และสุขภาพจิตของประชาชนมีผลสอดคล้องกันนะฮะผู้ที่มีอยู่ในครัวเรือนที่มีค่าใช้จ่ายสูงกว่าและมีรายได้เพียงพอมีสุขภาพจิตดีกว่าสำหรับครัวเรือนที่มีค่าใช้จ่ายไม่เกิน 30,000 บาทมีสุขภาพจิตอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานเท่ากับคนทั่วไปขณะที่ผู้ที่อยู่ในครัวเรือนที่มีค่าใช้จ่ายสูงกว่า 30,000 บาทจะมีสุขภาพจิตดีกว่าคนครับมีกำลังจ่ายมากกว่ามีกำลังจ่ายอ๋อกำลังจ่ายเยอะรายได้เยอะก็น่าสนใจดีเขาก็โยงเข้ากับพื้นฐานของเศรษฐกิจสังคมนะครับแสดงให้เห็นว่าการขยายตัวทางเศรษฐกิจก็เป็นอีกหนึ่งคำตอบนะฮะความลดความเหลื่อมล้ำอะไรต่างก็ลดความเครียดได้คือถ้าจนเนี่ยไม่ต้องหวังว่าจะมีความสุขใช่ไหมก็เครียดฮะคือมันสัมพันธ์กับคือโอเคคนอาจจะเชื่อไปเรื่องจิตนิยมอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมแต่ผมคิดว่าเวลาวัดมันก็ชัดเจนว่าวัตถุนิยมมันมีผลต่อสุขภาพจิตผู้คนแล้วก็น่าสนใจคือเขาวัดที่กำลังจ่ายเขาไม่ได้วัดที่กำลังออมครับคือลองไปวัดที่กำลังออมว่าคนออมเยอะเนี่ยสุขภาพจิตดีหรือเปล่าผมก็ว่าไม่แน่นะไม่แน่อันนี้มันเข้าเยอะนี่ยิ่งปวดหัวยิ่งปวดหัวต้องเข้าไปเช็คดูตลอดเข้าทฤษฎีคุณชูวัฒน์นะที่ต้องการกระตุ้นให้คนนั้นจับจ่ายใช้สอยใช่ฮะใช่คือบางทีออมมากเครียดจัดเครียดจัดฮะเพราะวันนี้เงินเหลือเท่าไหร่เงินมากขึ้นไหมอะไรอย่างเงี้ยฮะแต่ว่าผลโพลนี้ก็โอเคนะฮะตกลงคือเราอยู่เขตในเมืองมากเกินไปก็อาจจะมีความเครียดสูงได้ก็จะมีความเครียดสูงก็เขตในเมืองมันก็จะมีเรื่องอื่นๆด้วยใช่ไหมเรื่องรถติดอย่างปี54ที่ลดลงเนี่ยก็เป็นเรื่องน้ำท่วมแน่นอนครับวันนี้ท่านผู้ชมรู้สึกอย่างไรนะฮะวันนี้วันอาสาฬหบูชานะฮะแล้วก็จะสอนธรรมะเราแล้วก็จะพูดถึงสุขภาพจิตเนี่ยวันนี้ก็ระบายเต็มที่นะครับ 464-2098 เดี๋ยวช่วงหน้ามีเรื่อง
การเมืองนะฮะการเมืองไทยนะครับเรื่องนิรโทษกรรมเรื่องประเด็นอื่นๆด้วยนะครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่กลับมากับ Wake Up Thailand ครับอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยดูแลสุขภาพให้ดีทิฟฟี่แผงสีเขียวทิฟฟี่สีดูลาคลีนออกซิเจนพลัสจาก TOA ชีวิตที่เลือกกับช่วงเวลาที่ดีที่สุดเลือกความหมายของการใช้ชีวิตที่เหนือกว่า The Room 3ทำเลใหม่จาก Lennon House จะมีเพลงพิเศษจะมาให้ทุกคนฟังเดี๋ยวลองฟังดูนะครับ1 2 3ตามติดเจมส์24ชั่วโมงพร้อมกัน26กรกฎาคมนี้ถ่ายทอดสดบนมือถือเฉพาะผู้ใช้ AIS 3G 2100ลากออมสินเชิญมาลุ้นทองฉลองร้อยปีสวัสดีครับยกขบวนมาทำอะไรกันครับก็ซื้อสลากออมสินพิเศษวันนี้ลุ้นทองฉลอง100ปีไงถึง30กันยายนนี้นะจ๊ะจริงเหรอครับพี่หยาดชีวิตจริงนะคะไม่ใช่ละครตามติดเจมส์24ชั่วโมงพร้อมกัน26กรกฎาคมนี้ถ่ายทอดสดบนมือถือเฉพาะผู้ใช้ AIS 3G 2100Can I steal a little love? Can I steal a little love? Cool me honey, I'm on fire To steal your love is my desireCozy Living ตอบครบจบทุกไอเดียทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์10:30 นทาง Voice TV มาเติมแรงบันดาลใจในการถ่ายภาพกับการค้นหาประสบการณ์ใหม่ที่อยู่ไม่ไกลให้งานถ่ายภาพเป็นงานสร้างสรรค์ในมุมมองใหม่ไม่เหมือนใครการถ่ายภาพสะท้อนศิลปะสังคมวัฒนธรรมของคนรุ่นใหม่พบกับมุมมองใหม่และเวลาใหม่กับรายการ Snapshotทุกวันอาทิตย์เวลา 16:00 นถึง 17:00 นรายการที่จะทำให้การถ่ายภาพไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปรอยไทยใครทำก็อร่อยเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ9เดือนจากธนาคารออมสินผู้ชมกำลังชมรายการ Wake Up Thailand นะครับวันนี้ในวันหยุดนะครับอยู่กับเราไหนๆสุขภาพจิตจะดีขึ้นเนี่ยต้องปราบคอร์รัปชันจะได้สมบูรณ์มี A-back poll นะฮะตรวจสอบเรื่องของการปราบคอร์รัปชันนะครับไปสอบถามประชาชน 2,000 กว่าคนนะใน17จังหวัดว่าเรื่องของการทุจริตเนี่ยนะเรื่องของการโครงการจำนำข้าวเนี่ยการตรวจสอบสารตกค้างในข้าวและทุจริตคอร์รัปชันในโครงการจำนำข้าวของรัฐบาลเนี่ยประชาชนรู้สึกอย่างไรมีความคิดเห็นอย่างไรนะฮะบอกว่าปรากฏว่า 42.9% เนี่ยเชื่อว่าหน่วยงานภายนอกเช่นมูลนิธิคุ้มครองผู้บริโภคสื่อมวลชนเชื่อการทำงานของหน่วยงานพวกนี้มากกว่าเชื่อหน่วยงานของรัฐในการตรวจสอบนะฮะครับไม่เชื่อมั่นต่อหน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่ตรวจสอบการทุจริตโครงการจำนำข้าวอันนี้ปาเข้าไป 61.6%เชื่อมั่นต่อการเปิดโอกาสให้ประชาชนส่วนใหญ่ใช้พื้นที่ในการตรวจสอบด้วย 85.2 ในพื้นที่ฮะขออภัยครับอ๋อเหมือนว่าเขาอยากให้ประชาชนในพื้นที่ไปช่วยกันตรวจสอบในท้องถิ่นในอะไรพวกนี้ใช่ไหมอ๋อก็อันนี้คือเป็นนัยยะที่ว่าคนส่วนใหญ่ก็เห็นว่าควรจะเปิดให้ตรวจกันเองในระดับท้องถิ่นบ้างครับโอเคแล้วก็รู้สึกท้อและหมดหวังเมื่อพบว่าเจ้าหน้าที่รัฐนั้นเปิดโปงขบวนการเนี่ยนะฮะถูกกลั่นแกล้งนี่กำลังพูดถึงคุณสุภาคำถามนี้พาดพิงรัฐมนตรีคลังแล้วก็คุณสุภาปิยจิตตินะครับ
ระบุว่าหากตนเองพบเหตุการณ์ทุจริตคอร์รัปชันของรัฐบาลหรือฝ่ายการเมืองคงไม่กล้าพูดออกมาหรือเปิดโปงโอ้โหนี่ทำตัวเป็นข้าราชการที่ถูกกลั่นแกล้งอยู่ 62% มันดราม่ามากขนาดนี้คำถามก็คือผมคิดว่าภายใต้สื่อมวลชนเสรีภาพที่เรามีเนี่ยมันก็ตรวจสอบรัฐบาลอยู่แล้วแล้วก็คิดว่าสื่อเองก็วางหลักเป็นฝ่ายค้านรัฐบาลฝ่ายตรวจสอบรัฐบาลอยู่แล้วนั้นผมว่ามันก็ต้องออกมาผลอย่างนี้แหละคือยังไงรัฐบาลก็มีแนวโน้มทุจริตมากกว่าอะไรอยู่แล้วทั้งที่เข้าจริงๆแล้วเนี่ยรัฐบาลเนี่ยมีเวลาเขาวิจัยอะไรหรือตรวจสอบอะไรเนี่ยมันก็มีเหตุมีผลมีหลักมีตัวเลขออกมาชัดเจนแต่ว่าความเชื่อมั่นมันก็ต้องไม่คือมันถูกบั่นทอนอยู่แล้วโดยโครงสร้างผมกลับมองว่าในยุคนี้สมัยนี้เนี่ย เวลาจะเป็นคนที่ออกมาเป่าประกาศอะไรให้คนอื่นฟังเนี่ยมันไม่ต้องกล้าหาญมากเท่าไหร่ Whistle blow เพราะว่าบางทีทันทีเนี่ยคุณได้รับการชูเป็นฮีโร่ทั้งที่สิ่งที่คุณพูดอาจจะไม่จริงก็ได้ครับมันเป็นอย่างนี้จริงๆนะมันมีสังคมที่แบบเชิดชูคนที่ออกมาเป่าประกาศก่อนเลยทั้งที่อาจจะจริงหรือเปล่าไม่รู้เลยคือผมคิดว่ามันไม่ได้โหต้องแบบยากเย็นขนาดนั้นแต่นอกเหนือจากสังคมที่มีความกล้าที่จะออกมาเปิดโปงเนี่ยมันก็ต้องอยู่ที่สังคมที่รับข้อมูลข่าวสารว่ามีวุฒิภาวะมากพอที่จะมีเข้าไปตรวจสอบดูข้อมูลว่ามันเป็นจริงไปตามนั้นหรือเปล่าไม่งั้นก็จะกลายเป็นฮีโร่พักๆนะฮะแล้วก็สุดท้ายก็โดนนะฮะคือสังคมไทยนี่มันมีลักษณะอย่างหนึ่งทีแรกก็จะชอบละเปลี่ยนตูมนะครับสักพักหนึ่งก็จะเป็นยาใช่ใช่คือเรามีกระแสที่เป็นสนับสนุน whistleblower ในโลกนะไม่ว่าจะเป็นกรณีของ Snowden หรือ WikiLeaks อะไรเงี้ยแต่ว่าหลายคนบางทีพอผ่านไปสักพักเนี่ยก็มีปัญหาเองเกี่ยวกับทรัพย์สินตนเองครับหรือทุจริต corruption เองครับคือเหมือนกันฮะคือถ้าเราถามสื่อเนี่ยชาวบ้านก็จะเชื่อว่าไม่ค่อยเชื่อมั่นสื่อครับเพราะนั้นมันให้คำตอบอะไรมันให้คำตอบว่ามันก็เป็นเทรนด์ของโลกอย่างที่คุณเพิ่มพูดแล้วว่ามันมีแนวโน้มที่จะไม่เชื่อสถาบันบัตรมากขึ้นมากขึ้นสถาบันทางการเมืองสถาบันสื่อมวลชนทั้งหมดอะอะไรที่มันเป็นสถาบันเนี่ยมีคนจะมีแนวโน้มที่ไม่เชื่อมากขึ้นอยู่แล้วแล้วมันก็จะเป็นปัญหาต่อประชาธิปไตยด้วยมันก็เหมือนเผชิญรอยต่อที่สำคัญทีเดียวส่วนเรื่องของข้าวเนี่ยนะฮะท่านรัฐมนตรีช่วยยันยงเนี่ย เขาก็ บอกว่าตอนนี้รัฐบาลเตรียมระบายข้าวในสต๊อกในโครงการรับจำนำนะครับแล้วก็ในขณะเดียวกันนอกเหนือจากข้อตกลงที่จะมีการระบายแบบ G2G เนี่ยก็จะทำในสิ่งที่เรียกกันว่าทำเป็นข้าวนึ่งนะฮะผลิตข้าวนึ่งเพื่อการส่งออกนะอันนี้คือเขาจะทำเป็นข้าวนึ่งอาจารย์วิโรจน์ฮะข้าวนึ่งนี่คือข้าวเหนียวไหมฮะไม่ใช่ฮะเป็นข้าวที่นึ่งสุกแล้วก็ไม่เชิงว่าขายสุกแล้วนะครับเท่าที่เคยไปดูมาเนี่ยมันคือลักษณะของการเอาข้าวเนี่ยไปนึ่งจริงให้มันผ่านความชื้นคือนึ่งทั้งเปลือกนึ่งทั้งเปลือกนะครับถ้าเข้าใจผิดรบกวนช่วย SMS มานิดนึงแต่เท่าที่เคยเจอเนี่ยแล้วก็ไปตากแห้งนะครับเขาบอกว่าไอ้กำตากแห้งก็คือตากแดดนี่แหละหรืออาจจะไปเข้ากรรมวิธีก็ได้มันก็จะทำให้ข้าวไอ้ตัวเปลือกข้าวเนี่ยมันหลุดเองโดยธรรมชาติและสีเนี่ยมันจะมีสีเข้มกว่าปกติโอ้แต่ไม่ใช่ข้าวกล้องนะฮะไม่ใช่ก็น่าทานอีกแบบนึงก็เขาก็บอกว่ามันก็คือต้องเอาไปหุงสุกก็เอาไปหุงสุกปกติเหมือนเดิมครับผมแต่ทีนี้เขาบอกว่าท่านรัฐมนตรีบอกมันน่าจะมีการขยายตัวไป 20% ใน 5-6 ปีข้างหน้าเพราะว่ามีตลาดหลายตลาดที่รับซื้อทานข้าวแบบนี้มากขึ้นรัฐมนตรียันยงก็หาตลาดใหม่ให้เราสำหรับข้าวนึ่งครับซึ่งก็มีแอฟริกาตะวันออกกลางหลายประเทศคือเราส่งออกเนี่ยได้เยอะมากขึ้นกว่าทุกปีอยู่แล้วนะครับ2ก็คือตัวราคาเนี่ยมันสูงกว่าตันละประมาณ50เหรียญ US อยู่แล้วครับแล้วก็ขยายตัวปีที่แล้วเนี่ยเฉลี่ยปี120ครับก็อยากจะขยายไม่น้อยนะอ๋ออันนี้เป็นเหมือนเป็น product ที่เราสามารถขยายใช่ครับขยายไลน์ออกไปครับผมก็ถือว่าประเทศอื่นๆที่อาจจะส่งออกข้าวยังอาจจะไม่คือมันแล้วแต่พันข้าวด้วยนะครับบางพันข้าวก็คงทำไม่ได้อย่างลองเกรนผมว่าเอาไปนึ่งมันเหนียวอ่ะนะฮะมันก็คงไม่สามารถที่จะเปลือกหลุดออกได้ง่ายๆก็แนะนำว่าน่าสนใจทีนี้ศักยภาพโรงสีเราหรือศักยภาพของผู้ประกอบการเราก็พอจะทำได้ใช่ไหมครับเขาก็บอกว่าในเนื้อข่าวเนี่ยบอกว่ามีโรงสีจำนวน103แห่งนะครับซึ่งพร้อมที่จะผลิตนะครับนึ่งข้าวเพื่อการส่งออกนะฮะผมว่าดีนะฮะรวมทั้งผมเคยเห็นเมื่อตอนไทยรักไทยเปิดตัวโอท็อปเรื่อยๆเนี่ยมีแสดงสินค้าเรื่องเอาข้าวสุกอัดกระป๋องเนี่ย คือหุงแล้วกินได้เลยเนี่ยแต่ทำไมเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยมีผมคิดว่าอย่างนี้ถ้าเกิดไปส่งเสริมในตลาดใหม่ๆที่ไม่ได้บริโภคข้าวเช่นบริโภคขนมปังเนี่ยเปิดกระป๋องแล้วกินได้เลยเขาอาจจะชอบเขาอาจจะชอบแล้วก็มันก็จะขยายตลาดครับอย่างที่เคยเล่าหลายครั้งที่ตะวันตกมีนะฮะแต่ส่วนมากเข้าใจว่าเป็นพวกข้าวอเมริกันหรือว่าข้าวจากเวียดนามนี้ก็มีทำครับครับนะครับกระทรวงพาณิชย์เตรียมจัดงานมหกรรมข้าวไทยไร้สารพิษนะฮะอันนี้เป็นชื่อที่ฟังแล้วมันก็
เจ็บๆอยู่เหมือนกันต้องใช้ชื่อนี้เลยข้าวไทยไร้สารพิษในอีก2สัปดาห์ข้างหน้าแล้วก็จะมีการรวมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกันมาเพื่อดึงความเชื่อมั่นกลับมาให้เหมือนเดิมนะครับครับแต่ว่าดูเหมือนจะไม่ได้จัดในกรุงเทพนะฮะจัดในท้องถิ่นเลยจัดในท้องถิ่นในพื้นที่ที่ปลูกข้าวครับแล้วก็เดี๋ยวจะมีการเชิญโรงสีมาเพื่อพิจารณาปรับลดค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการต่างๆนะครับกับทางรัฐบาลแล้วก็แต่ว่าที่ประเด็นสำคัญตอนนี้ก็อยู่ที่ราคาจำนำในปีถัดไปครับ 13,500 ครับลดแน่ๆครับผมก็ 13,500 เนี่ยเข้าใจว่ายังไม่ได้เป็นตัวเลขที่กขช.ประกาศวันนั้นที่รายงานกันในหน้าหนังสือพิมพ์เนี่ยเป็นตัวเลขที่ชาวนากลุ่มหนึ่งเขาเสนอขึ้นมาครับแต่ว่ายังไม่ได้เป็นมติของกขช.หรือคณะรัฐมนตรีหรืออะไรครับคือโปรเซสในการหาตัวเลขนี้น่าสนใจนะฮะเพราะเขาจะไปคุยกับสมาคมด้วยครับเขาจะไปคุยกับสมาคมชาวนาคุยกับตัวแทนชาวนาแล้วก็มาดูกันว่าจะเอาที่ตัวเลขที่เท่าไหร่ถึงจะเหมาะสมทั้งคุ้มทุนทั้งอะไรต่างๆแล้วก็ถึงจะโยนเข้ากขช.ในการพิจารณาเคาะมาว่าจะเอาตัวเลขไหนแน่ครับเพราะฉะนั้นโอเคอาจจะต่ำกว่า 15,000 แต่อาจจะไม่ได้ถึง 12,000 อย่างที่ครับนั่นแหละอาจจะไปอยู่ที่กลางๆที่เขาประมาณกันก็ 13,500 ก็น่าจะเป็นตัวเลขที่พบกันครึ่งทางนะครับลดภาระการใช้จ่ายของรัฐบาลลงนะฮะแต่ในขณะเดียวกันก็ต้องคอยดูว่ารัฐบาลเองก็มีมาตรการอะไรอย่างอื่นนะครับที่จะช่วยลดต้นทุนการผลิตของชาวนาด้วยนะครับเพราะว่าจากการวิจัยก็เห็นแล้วนะครับว่าต่อพื้นที่เนี่ยต้นทุนทางการผลิตถ้าเราเปรียบเทียบกับเวียดนามนะครับเราแพงกว่าเท่าหนึ่งนะครับต้นทุนเราสูงกว่าเท่าหนึ่งในขณะที่ผลผลิตต่อไร่เราก็ต่ำกว่าเขาเท่าหนึ่งนะฮะตรงนี้คือส่วนกลางที่ผมคิดว่ารัฐบาลถ้าสนับสนุนได้นะครับก็แล้วก็ค่อยๆลดมาตรการการแทรกแซงก็เป็นถือว่าเป็นสิ่งที่ยอมรับได้ประเด็นใหญ่ของรัฐบาลในช่วงนี้ก็เรื่องของการพยุงให้ระดับของการส่งออกนั้นสูงในช่วงครึ่งปีหลังด้วยนะฮะครับครับเพราะว่าอย่างถ้าดูกรุงเทพธุรกิจเนี่ยเขาก็บอกว่าตอนนี้เอกชนจี้ให้รัฐบาลหามาตรการกระตุ้นเร่งการเบิกจ่ายงบประมาณปี5657แล้วครับแล้วก็เตือนรับมือเศรษฐกิจครึ่งปีหลังครับโดยการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานทันทีนะฮะคือตอนนี้ครึ่งปีแรกเนี่ยนะฮะส่งออกเนี่ยโตแค่ 1% นะฮะซึ่งต่ำมากแล้วก็เขาคาดการไว้ก่อนหน้านี้ว่าทั้งปีจะโตได้ 7-9% แต่ว่าถ้าไปดูสำนักต่างๆเขาปรับลดการคาดการณ์การส่งออกว่าอาจจะโตได้เพียงแค่ 3-4% เท่านั้นครับซึ่งก็เป็นปัญหาอยู่เหมือนกันเพราะว่าไม่งั้น GDP มันก็จะโตช้าในตัวเลขของทางการนี้เขาระบุไหมฮะคือสำนักต่างๆเขาระบุไหมว่าต้องเดินหน้าโครงการ 3.5 แสนกับ 2.2 ล้านล้านทันทีคือแต่นั่นเป็นส่วนสำคัญในการทำให้ตัวเลข GDP โตในปีนี้เพราะว่าแบงก์ชาติเขาก็เลยเคยสรุปในรายงานของกนง.ว่าไอ้ความแผ่วของนโยบายการคลังในช่วงครึ่งปีหลังเนี่ยซึ่งมันเป็นเพราะนโยบายการคลังที่แบบชะงักงันอยู่ตอนนี้ที่มาจากไอ้3แต่เขาไม่ได้ระบุชัดเจนว่า 3.5 แสนล้านแต่ว่าทุกคนรู้ประเด็นก็คือว่าไอ้ 3.5 แสนล้านยังไม่ออก2ล้านล้านยังไม่เดินเนี่ยครับครึ่งปีหลังมึงก็เลยไม่มีเงินสะพัดครับจะเพราะแล้วก็สมมุติว่าความมั่นใจของนักลงทุนต่างประเทศก็เป็นอีกส่วนหนึ่งนะครับมันก็ยิ่งทำให้ดอลลาร์มันแทนที่มันจะไหลเข้ามาเพื่อที่จะหาผลประโยชน์จากการลงทุนในระยะยาวเนี่ยคิดจะไปที่อื่นก่อนหรือว่าจริงๆสังคมเราต้องการให้ไปกระตุ้นแบบไทยเข้มแข็งคือเอาเช็คแจกกันไปเลยไม่คือสังคมเราเนี่ยทั้งจริงๆแล้วฝ่ายที่ชอบวิจารณ์รัฐบาลเรื่องเศรษฐกิจเนี่ยเขาอยากให้รัฐบาลดัน 3.5 แสนล้านกับ2ล้านล้านสำเร็จครับเขาเซ็งเหมือนกันที่เรื่องพวกนี้ไปติดแต่เขาเป็นคนต้านเองนี่ฮะไม่เขาต้านพวกนี้จะเป็นพวกที่วิจารณ์รัฐบาลในด้านที่ว่าคืออยากให้ผ่านแต่เราเป็นพวกทำให้ผ่านพวกนี้ไม่ชอบ ประเภทอันนี้ไม่ชอบรถคันแรกแต่ว่าชอบรถไฟความเร็วสูงชอบโครงสร้างพื้นฐานอันนี้คือแต่ว่าพวกนี้เขาก็เซ็งที่ไอ้เรื่องสำคัญดันไปติดที่ศาลหรือติดที่ NGO อะไรเงี้ยพูดง่ายคือนโยบายทางเศรษฐกิจแบบคลาสสิกเนี่ยเขาให้ความสนใจมากกว่าเขาแค่ไม่ชอบไอ้เขาไม่ชอบพวกเช็คเนี่ยแหละเขาไม่ชอบแบบคือลงทุนให้เร็วเพื่อจะได้เอาเงินออกมาเร็วๆเงินมันจะได้สะพัดเร็วๆเพราะมันจะจ้างงานนะครับครับไอ้งานก่อสร้างต่างๆครับก็น่าสนใจฮะในกรุงเทพธุรกิจก็บอกมีบทความของดร.สุภวุฒิสายเชื้อนะครับพยายามจะชี้ว่าไอ้การหดตัวลงของตัวเลขของการส่งออกไทยเนี่ยมันเกิดขึ้นจากพ่อค้ารายใหญ่ผู้ค้ารายใหญ่อันดับหนึ่งของเราก็คือจีนเนี่ยนะครับชะลอการนำเข้ามานะครับก็จะมีตัวเลขของรถยนต์นะครับซึ่งลดลงกว่าครึ่งนะครับน้ำมันดิบเนี่ยลดลงไปเกือบ 60% นะครับถั่วเหลืองเนี่ยลดลงไปเกือบ3เท่านะครับแล้วก็แร่เหล็กเนี่ยลดลงไป4เท่านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ทำให้การนำเข้าของจีนหดตัวลงนะครับทำให้ตลาดใหญ่ของเราก็คือจีนเนี่ยแหละเราก็ส่งออกไม่ได้นะครับก็จีนตัวเลขการส่งออกของไทยเนี่ยก็ลดลงส่วนหนึ่งก็เพราะว่าจีนโตไม่เร็วเท่าที่แต่เข้าใจว่า
จีนโตไม่เต็มที่เนี่ยเกิดจากนโยบายที่ต้องการให้จีนเนี่ยชะลอการขยายตัวครับซึ่งจีนต้องการอย่างนั้นเองด้วยจีนต้องการอย่างนั้นเองด้วยครับพักกันสักครู่ครับช่วงหน้านะครับยังมีประเด็นอื่นๆเยอะฮะสักครู่ครับเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ9เดือนจากธนาคารออมสินใช้ชีวิตที่เหนือกว่า The Room 3ทำเลใหม่จาก Lennon House ว่าไงจ้าแม่ครูหัวป่าตอนนี้เป็นแม่ครัวหัวกะทิแล้วค่ะของใหม่เหรอเนี่ยเข้มข้นจังเอาเป็นหัวกะทิใหม่อะค่ะแม่ดีจังอาหารบางอย่างต้องการหัวกะทิเข้มข้นจริงๆอย่างแกงพะแนงชูชีห่อหมกหรือหลนขนมบางอย่างอ่ะต้องใช้กะทิเข้มข้นเหมือนกันเช่นขนมชั้นตะโก้ขนมถ้วยเยอะขนาดเนี้ยจะทานหมดเหรอหมดสิคะแม่นี่ค่ะแกงที่แม่ชอบพ่อของพ่อล่ะนี่ไงคะแล้วของผมล่ะครับเข้มข้นกว่าเพราะใส่ใจกว่าหัวกะทิเข้มข้นชาวเกาะอัมพลฟู้ดเดอะเฮลตี้เทคดูแลคลีนออกซิเจนพลัสมีอัลตราโลวีโอซีและยังมีดีอะไรปลอดสารพิษดมได้สบายว่าไหมเข้าบ้านไม่ล้างเท้าอีกแล้วแต่เช็ดออกง่ายต่อได้เลยเพื่อนสีดูราคลีนออกซิเจนพลัสเรียนรู้ความหลากหลายทางชีวภาพเชียงรายเนื้อสุดแดนสยามชายแดน3แผ่นดินมุ่งสู่เมืองคาร์บอนต่ำผ่าน4มิติเมืองแห่งต้นไม้เมืองไร้มลพิษเมืองพิชิตพลังงานเมืองที่มีการบริโภคอย่างยั่งยืนต้นแบบการรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจริงๆแล้วไม่จำเป็นต้องให้ความสำคัญกับวันสำคัญทางศาสนาเหล่านี้มากกว่าที่จะให้ความสำคัญกับตัวศาสนาในทุกๆวันหรือเปล่าคะอาจารย์คนที่เป็นเพศที่3สามารถมีสิทธิในการบวชหรือว่ายังไงได้หรือเปล่าคะท่านค่าเวลาบาปกว่าค่าคนอร่อยจนลืมกลับวันใน Twitter ใน Facebook เนี่ยเอาไปยำซะจนกระทั่งว่าไม่เหลือขาวความเดิมถ้าสงสัยให้ลุกขึ้นมาหาความรู้ชำระความเชื่อเพื่อเอื้อความจริงเลือกซาร่าไม่ระคายเคืองกระเพาะอาหารซาร่า Land and House ก็มีทั้งข่าวจริงแล้วก็ข่าวลือแต่ว่าเขาบอกว่านี้จริงคือพระมิซูโอะอดีตพระอาจารย์มิซูโอะคาเวซากุนะครับกลับมาที่เมืองไทยไม่ลือเลยใช่ไหมกลับมาแล้วผมเห็นในหลายสำนักข่าวรายงานว่าไม่ลือละก็คือว่าตัวภรรยาเองเนี่ยบอกเองเลยว่ากลับมาแล้วแล้วก็จะเดินทางไปที่วัดสุนันทวนารามสาขาวัดหนองป่าพงที่อำเภอไซโยกจังหวัดกาญจนบุรีก็จะกลับไปครับนี่รัฐบาลเชิญมาป่ะฮะมาแย่งกระแสในช่วงสิงหา ผมเหมือนผมรู้สึกเหมือนตอนนั้นที่โทษไม่อยากจะไม่เป็นไรมันเหมือนเวลาคือข่าวทุกข่าวมันเหมือนว่ามีมุมที่เหมือนนักการเมืองเวลานักการเมืองจะกลับมาต้องมีประเด็นโอ้โหคนแบบคือฮาอะไรเงี้ยแต่นี่เป็นพระโอเคเป็นพระนะฮะอดีตพระแล้วตกลงคือให้ผมวิเคราะห์ต่อไงคุณชูวัฒน์ผมไม่รู้จะพูดยังไงผมก็ไม่รู้จะอะไรฮะก็ดีฮะมาเยี่ยมก็แค่กลับมาแล้วนะฮะภรรยาก็มาดูแลธุรกิจแล้วก็ท่านพระมิซูโอะก็จะเดินสายนะครับเลคเชอร์ธรรมไม่มันเหมือนตอนนั้นที่คนบอกตอนคุณทักษิณให้คุณสมัครเป็นนายกแล้วอ่ะแล้วทำไมคุณทักษิณกลับมาแล้วตอนนั้นมันเทียบกันได้ไหมคือเป็นนายกกลับมาเป็นประชาชนคือผมคิดว่าการกลับมาเนี้ยก็มีนัยยะสำคัญคือก็คือไม่ได้วงคือไม่ใช่กลับมาเป็นพระ
ไม่ได้กลับมาเป็นพระก็คือใช้ชีวิตปกติแล้วก็ถ้ากลับมาเป็นพระสิข่าวนี้จะสนุกโอ้โหยึดไปยึดมาไม่น่าจะใช่มันจะสนุกแน่นอนเพราะพูดตามตรงสมมติว่าคุณเคยเป็นพระสมมติคุณชูวัฒน์ไปบวชมา20ปีครับแล้วอยู่ดีๆคุณชูวัฒน์ไปหลงรักผู้หญิงคนหนึ่งคุณชูวัฒน์ก็ออกไปคบหาผู้หญิงคนนั้นแล้วคุณชูวัฒน์อาจจะค้นพบว่าชีวิตที่คุณใช้กับผู้หญิงคนนั้นเนี่ยไม่มีความสุขเท่ากับตอนคุณเป็นพระก็เป็นไปได้อย่างไม่ลองไม่รู้ไงฮะก็เป็นไปได้คือแต่มันก็จะตลกไงฮะมันจะตลกแต่ว่าผมคิดว่าอาจจะเป็นสิ่งที่ดีก็ได้คือขอลอง3เดือนอะไรเงี้ยแหละฮะไม่บางทีเนี่ยคุณไปลองอะไรสักอย่างเวลามันไม่ดีเท่าที่คุณคิดคือแกบวชนานมากไงฮะแกอาจจะไม่เคยใช้ชีวิตคู่มาเลยก็ได้นะฮะก็ไม่แปลกถ้าท่านอยากจะกลับมาบวชอีกอ่ะก็ถ้าขออภัยนะพระพุทธเจ้าเองก็เคยใช้ชีวิตแบบคนปกติมาแล้วอ่ะนะฮะใช่ไหมครับมีภรรยามีครอบครัวมีอะไรทุกอย่างเหมือนคนปกติแล้วผมว่าอันนั้นแหละมันนำไปสู่ธรรมอีกจุดหนึ่งได้คือในทางสาธารณะเนี่ยคงจะวิจารณ์กันหน้าดูแหละแต่ผมคิดว่าในทางศีลและในทางที่ควรจะเป็นหรือว่าจุดเจตจำนงในการบรรลุธรรมเนี่ยผมว่าทำได้ทำได้ก็ทำไมก็พบความจริงแล้วทางโลกว่าไม่ใช่แล้วไม่ใช่ตัวเราแล้วกลับมาแต่ว่าปัญหาคือจะอุปัชฌาย์ใหม่อย่างไรจะบวชใหม่ยังไงพระจะยอมให้บวชไหมอะไรเงี้ยเพราะว่าสังคมเล่นกันขนาดนี้ส่วนคนที่ยังไม่กลับมาแน่เนี่ยนะฮะแล้วก็ไม่แน่ใจว่าจะพบธรรมหรือเปล่าเนี่ยเรียนคำฮะครับคือแต่ทรัพย์สินไปแล้วนะฮะทรัพย์สินไปแล้วโดนยึดทรัพย์ไปแล้วใช่ไหมครับโดนอายัดเฉยๆแต่ว่าเขาบอกว่าทรัพย์ที่มันไม่ได้อยู่ธนาคารเนี่ยเขาไปดูแล้วมันก็ย้ายถ่ายเทไปแล้วเรียบร้อยคืออาจจะหายไป300ล้านแต่ว่าที่โดนอายัดประมาณ60ล้านครับแล้วก็อเมริกายังไม่เพิกถอนวีซ่าครับแต่ว่าพาสปอร์ตเนี่ยทางไทยเนี่ยคือถึงขั้นแบบคือผมก็เห็นเขายึดพาสปอร์ตเลยฮะหรือเขายึดไม่ได้ฮะเขาไม่ได้ยึดนี่ก็เหมือนให้มันทำงานไม่ได้แบบเหมือนเป็นคนไทยอายัดไปอายัดไม่คือไม่ใช่ไม่ได้อยู่ในคืออายัดได้ฮะต้องถูกพิพากษาจำคุกแล้วต้องถูกพิพากษาใช่แต่ว่าอันนี้คือยังไม่ถึงขั้นนั้นแต่ว่าเขายังเดินทางไปมาได้แต่ว่าที่ DSI เขาบอกเขาลุ้นให้อเมริกาถอนวีซ่าคือว่าถ้าถอนวีซ่าเนี่ยเป็นคำต้องออกจากไม่แต่ทีนี้ถามว่ามันด้วยเหตุอะไรมันมีเหตุผลนะฮะไม่ใช่ว่าเรานึกอยากจะถอนวีซ่าใครก็ไปขอให้รัฐบาลอีกรัฐบาลหนึ่งไปยึดได้เพราะมันมีข้อตกลงระหว่างประเทศอยู่ใช่แล้วก็คือยังไม่มีคำพิพากษาออกมาเลยแล้วคำพิพากษาไม่มีอาจจะไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องยาเสพติดอย่างเงี้ยนะฮะแม้จะมีการตั้งประเด็นกันนะครับแต่ว่ายังพิสูจน์ไม่ได้สักข้อนึงแล้วในขณะเดียวกันก็ต้องไปดูกฎหมายที่ส่งเสริมเรื่องสิทธิเสรีภาพในการนับถือศาสนาในบางประเทศด้วยนะครับบางครั้งเขาไม่รับเอาเหตุผลเรื่องศาสนาอะไรอย่างเงี้ยนะฮะมาใช้เป็นตัวชี้นะครับว่าผิดหรือไม่ผิดแต่สิ่งที่ DSI นั่นก็เป็นเรื่องข้อหาทางอาญาทางนู่นทางนี่ไม่ใช่เรื่องการบวชพระแต่ว่าตอนนี้เอ็นคำอยู่ในอเมริกาก็อยู่แบบเซเลบนะฮะเพราะว่า CNN เนี่ยก็มีเป็นรายงานฟีเจอร์พิเศษเลยคือเนนคำสามารถเดินไปเดินมาในอเมริกาแล้วบอก I'm the jet setting monk CNN เห็นอยู่ฮะ CNN รายงานพิเศษเลยมีเป็นคลิปเลยได้สัมภาษณ์ไหมฮะไม่ถึงสัมภาษณ์นะแต่เป็นโปรไฟล์เลยก็คนอเมริกาก็ดูเข้าหน้า CNN ก็เลื่อนไปเรื่อยๆฮะตรงท้ายๆเลยจะมีพวกเรื่องเด่นอย่างเงี้ยนะครับก็มีคลิปท่านเนนคำใส่แว่นดำอยู่ตอนนี้โหอยากให้ดังมากเนนคำนั่งเจ็ตมาให้เราสัมภาษณ์สัก10นาทีฮะมีแล้วพูดถึงเรื่องของเนนคำเนี่ยก็มีข่าวที่มีคนบอกว่าเกี่ยวกับเรื่องของเนนคำด้วยคือปรากฏว่าตอนนี้มีการตรวจสอบพบการก่อสร้างพระแก้วมรกตจำลองนะครับอีกนะฮะที่ศรีสะเกษอีกเขาใช้ว่าอีกเพียบนะฮะเป็นพระแก้วมรกตจำลองซึ่งมีการทำขึ้นมาแต่ว่ายังไม่เสร็จนะฮะมีการหยุดการก่อสร้างไปเนี่ยในจังหวัดศรีสะเกษนะครับไม่ได้ใหญ่โตเท่ากับอันที่ฮือฮากันครับนะครับแต่ว่าก็เขาบอกว่ามีการพบกันอีกว่ามีการสร้างอีกซึ่งแล้วก็มีคนบอกว่านี่เป็นเหมือนกับน้ำลดแล้วตอผุดครับถึงมันแย่ขนาดนั้นเลยฮะมันหรือมันจะเป็นสิ่งที่ดีไม่ได้ฮะสร้างของคนนี้ขึ้นมาคือเข้าใจว่ามีการไปหลอกลวงอ่ะนะครับว่าจะใช้มรกตจริงอันนี้จากอันแรกเลยที่เป็นปัญหานะฮะแล้วบอกว่าฐานใช้ทองคำ 4,000 กิโลใช้มรกตจริงแล้วพอมีการไปตรวจสอบแล้วไม่ใช่แล้วที่เขากำลังสร้างอยู่นี่จริงไหมฮะเขาจริงแต่ประเด็นมันเป็นเรื่องของมันเป็นเรื่องของนั่นฮะคือคนไปคาดหวังว่าจะใช้เสียศรัทธาอะไรประมาณนั้นอะไรอะหยกหรืออะไรแบบของแพงไงฮะแล้วก็ไปบริจาคเงินซะเยอะแยะอะไรเงี้ย
ถึงเวลาต้นทุนไม่ได้สูงขนาดนั้นรู้สึกใช้เรซินผสมสีอะไรมองครับใช่นะก็รายงานกันให้ทราบนะครับเผื่อคนยังสนใจกับเรื่องต่างๆเหล่านี้อีกประเด็นหนึ่งที่คนไทยจะสนใจเนี่ยจริงแล้วเมืองไทยก็เป็นเมืองที่หลายสิ่งหลายอย่างนั้นบางทีเป็นไปในอย่างอุดมคติที่เรามีนะฮะแต่ว่าบางอย่างมันก็ไม่เป็นอย่างเราคิดเสมอว่าเราเป็นเมืองแห่งรอยยิ้มเนี่ยแต่ปรากฏว่ามีข่าวสำนักข่าว AFP เนี่ยเขาตีแผ่เรื่องนี้นะฮะมีรายงานจากสำนักข่าว AFP ตีแผ่เรื่องด้านมืดๆเนี่ยของไทยเนี่ยนะฮะที่เป็นประเทศที่มีสมญานามว่าสนามเมืองสยามเมืองยิ้มแต่บางครั้งไม่ได้เป็นอย่างที่คิดเพราะว่าข่าวเกี่ยวกับอาชญากรรมการข่มขืนการชิงทรัพย์เนี่ยไม่น้อยเลยทีเดียว AFP เขาก็เลยระบุโดยสรุปว่าประเทศไทยเป็นดินแดนที่มีชายหาดที่สวยงามเหมาะแก่การนอนอาบแดดมีวัดวารามนะฮะมีสถานบันเทิงแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยในขณะที่นักท่องเที่ยวประทับใจกับสิ่งต่างๆเหล่านี้แต่ปรากฏว่าการก่อเหตุอาชญากรรมนะชิงทรัพย์ข่มขืนฆาตกรรมอะไรมากมายเนี่ยทำให้เมืองไทยนั้นตอนนี้ไม่ค่อยที่จะสนุกอีกต่อไปคือ Thailand is not fun anymore ครับครับนะฮะไปทำลายแบบภาพลักษณ์อันดีงามของประเทศเรื่องต่างๆเนี่ยรวมทั้งเรื่องเมื่อกี้ที่เรารายงานด้วยฮะมีรายการในต่างประเทศมีรายการโทรทัศน์ไทยเลยนะชื่อว่า Big Trouble in Thailand เลยนะ Big Trouble Big Trouble in Thailand เลยแต่ปกติเขาจะแสดงให้ออกหนึ่งก็คือมันเป็นเรื่องที่คนต่างชาติเนี่ยโดนแบบเนี้ยเขาบอกให้ระวังนะครับเรื่องยาเสพติดเรื่องอะไรอย่างนี้เรื่องของการถูกชิงทรัพย์เรื่องข่มขืนการดูแลรักษาความปลอดภัยของตัวเองนะฮะและอีกข้อหนึ่งที่โดนมากก็คือเขาจะโทษฝรั่งเองด้วยนะฮะว่าฝรั่งเองเนี่ยก็มีพฤติกรรมใช้ยาเสพติดคือมาประเทศไทยและอยากใช้ยาเสพติดเป็นแรงจูงใจหนึ่งที่จะมาครับเป็นแรงจูงใจสำคัญแต่เขาก็พยายามให้เห็นนะครับว่าติดคุกเมืองไทยคือระบบศาลอะไรต่างๆของเรามันไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะฮะก็คือมันก็ชี้ให้เห็นทุกแง่ทุกมุมแต่มันอยู่ที่ไลฟ์สไตล์นะเพราะว่าเขาบอกว่าบางทีนักท่องเที่ยวที่ชอบไปดื่มเหล้าดื่มแอลกอฮอล์ท่องราตรีพวกนี้ก็อาจจะไม่คาดคิดว่าตื่นขึ้นมาแล้วเนี่ยมีคนชิงทรัพย์ไปหมดแล้วคือเหมือนกับแบบมันก็สะท้อนว่ามันอยู่ที่ประเภทนักท่องเที่ยวคืออันนี้มันเป็นปัญหาของโครงสร้างในการท่องเที่ยวของบ้านเราด้วยนะครับก็คือว่าคนที่มาท่องเที่ยวซึ่งเป็นชาวต่างชาติเนี่ยจากยุโรปเนี่ยมาปีนึงเกือบหลายล้านคนนะเกือบจะ10ล้านคนที่มาส่วนมากอายุน้อยนะครับเป็นคนที่มาแก๊ปเยียร์มาแบ็คแพ็คคือมาเที่ยวราคาถูกทีนี้คุณก็มีความเสี่ยงที่คุณก็มีความเสี่ยงแต่ว่าแล้วการท่องเที่ยวเรามันก็ดึงดูดนักท่องเที่ยวแบบนั้นด้วยเราควรจะต้องหันไปให้ความสนใจนักท่องเที่ยวแบบพวกที่เป็นลองสเตย์เป็นลักษณะครอบครัวนะครับคือเราก็อยากทำนะฮะแต่พอไปมีการถามนักท่องเที่ยวเหล่านี้ว่าอยากจะมาเมืองไทยไหมเขาก็บอกเมืองไทยยิ่งวันยิ่งไม่ใช่พื้นที่ที่เหมาะสมสำหรับการนำครอบครัวมาท่องเที่ยวมากขึ้นเรื่อยๆคือปีที่แล้วเนี่ยข่าวเรื่องฝรั่งมังค่าเนี่ยโดนอาชญากรรมเยอะมากโดนฉุดโดนข่มขืนโดนฉุดมีนักท่องเที่ยวที่ปั่นจักรยานมาแล้วทั่วโลกก็มาเสียชีวิตในเมืองไทย อย่างนี้คือภาพพจน์มันแย่ลงมันแย่ลงเรื่อยๆแล้วก็ล่าสุดก็รถไฟคว่ำฝรั่งทั้งขบวนเลยใช่ไหมคือมันก็มีแต่เสียภาพพจน์พวกนี้ไปหมดแล้วก็คือสำคัญคือต้องเข้าใจด้วยว่าในอัตราปี2ปีที่ผ่านมาเนี่ยนักท่องเที่ยวเข้ามาเยอะมากเพิ่มขึ้นเกือบ 50% ซึ่งแน่นอนนะปริมาณต่างๆมันก็เยอะขึ้นแล้วระบบจัดการบ้านเรามันปรับตัวช้ามากจัดการไม่ค่อยดีแต่ว่ามันอยู่ที่คุณภาพของการท่องเที่ยวเองด้วยนะบางทีนักท่องเที่ยวต่างชาติเนี่ยเลือกที่จะประหยัดมากๆในการเที่ยวในเมืองไทยโดยที่ทั้งๆที่จริงมีเงินมากกว่านั้นนะแต่มันก็ไม่ใช่ความผิดเขาไงฮะผมเข้าใจเขาไปนั่งรถไฟแต่คือมันเหมือนกับแบบถ้าสมมติเราไปเที่ยวเมืองนอกเนี่ยเทียบเท่าเนี่ยเราไม่ได้เลือกที่จะแบบไปแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะต้นทุนต่ำขนาดนั้นอ่ะก็แต่คือบางทีผมรู้สึกว่าทำไมโหนี่มันต้องแบกกระเป๋าแบ็คแพ็คแล้วก็ไปนอนในโรงแรมที่แบบถูกที่สุดมีแมลงสาบมีอะไรอย่างเงี้ยคือเสี่ยงกันด้วยมันไม่ต้องขนาดนั้นไง แต่ผมเข้าใจคือโอเคพื้นฐานมาตรฐานมันต้องดีแต่ว่าก็คืออย่าลืมนะว่าตอนนี้การท่องเที่ยวเนี่ยเป็นลูกสูบเดียวของเศรษฐกิจไทยตอนนี้ครับครับยังเป็นเมืองแห่งรอยยิ้มนะฮะก็ปนแล้วก็ยังยิ้มแม่สักครู่เดี๋ยวกลับมาครับเวกับไทยแลนด์เครื่องดื่มเกลือแร่ซันโวซันโวทุกโอกาสที่สูญเสียเหงื่อจากการออกกำลังกายการปลูกข้าวออร์แกนิกสำคัญจะต้องปรับปรุงดินให้มีชีวิตด้วยปุ๋ยธรรมชาติไม่ใช้สารเคมีเรา
าคัดพันธุ์ข้าวที่ดีปล่อยให้สิ่งมีชีวิตตามธรรมชาติช่วยกำจัดศัตรูพืชยังคงใช้น้ำฝนแหล่งน้ำจากธรรมชาติที่สะอาดที่สุดการปลูกข้าวออร์แกนิกต้องใช้ความอดทนแต่ก็คุ้มค่ากับผลที่ได้รับเพราะความสมดุลทางธรรมชาติจะอยู่กับเราตลอดไปจากข้าวออร์แกนิกมาเป็นน้ำนมข้าวกล้องงอก V-Fit อุดมไปด้วยคุณประโยชน์ V-Fit จากข้าวออร์แกนิกอีกก้าวหนึ่งที่เราภูมิใจอัมพลฟู้ด The Healthy Taste Spitfire on the Hurricane จากยุโรปถึงแอฟริกาจากอเมริกาถึงเอเชียไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวสำคัญติดตามได้ใน World Update ทุกวันเวลา 9:00 นทาง Voice TV สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Cooking with Jackie นะครับวันนี้ดื่มได้เลยนะคะพี่รักเหนื่อยไหมครับวันนี้ให้กี่ดาวเต็ม10นะผมให้ 9.15 วันนี้ว้าวน่ากินมากพบกันที่นี่ทุกสัปดาห์ที่ Voice TV กับรายการ Cooking with Jackie Welcome to the breakdown นี่คือช่วงเวลาที่คุณจะสนุกกับภาษาอังกฤษมากที่สุด Don't play hard to get พบสารพันเรื่องราวรอบตัวแบบ2ภาษา It would be such an adrenaline rush คำถามกวนใจที่หลายคนสงสัยหูทวนลมภาษาอังกฤษว่ายังไงคะและความสนุกที่ชวนให้คุณหัวเราะเพราะภาษาอังกฤษไม่ใช่เรื่องไกลตัว มาสนุกไปกับภาษาอังกฤษกับเราในรายการ The Breakdown with Adam Bradshaw ทุกวันศุกร์ทาง Voice TVเรากลับไปที่นั่นหลายบ่อถ้าบ่อดินเก่าติดกับบ่อกุ้งขบวนรถไฟรายการ Voice Special รางวัลแสงชัยสุนทรวัฒน์ประจำปี2555รายการที่จะรวมข่าวและสารคดีเชิงข่าวที่ได้รับรางวัลแสงชัยสุนทรวัฒน์ประจำปี2555ในการติดตามจับกลุ่มขบวนการค้ายาเสพติดจนได้ข้อมูลว่าจะมีทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 8:30 นนะคะสามารถรับชมผ่าน True Vision ช่อง64และ75ในระบบ HD ทางช่อง Voice TV รวมถึง www.voicetv.co.th ผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าอิเล็กโทรลักส์กลับเข้าสู่รายการ Wake Up Thailand นะครับอาจารย์พิษพงษ์สวัสดิ์มาแล้วนะครับมาแล้วครับวันหยุดนะครับวันนี้อาสาฬหบูชาครับตื่นไม่ทันฮะไม่สบายแล้วก็ดูซีรีส์มากไปหน่อยครับไม่เป็นไรวันนี้โกหกไม่ได้ซีรีส์ศาสนาไม่ใช่ดูฮอร์โมนดูฮอร์โมนอยู่ถึงตอนที่5แล้วเมื่อคืนยังไม่ถูกเซ็นเซอร์นะฮะฮอร์โมนเนี่ยก็มันเป็นดาบสองคมไงหมายความว่าเรื่องนี้มันได้ประเด็นเยอะใช่ไหมฮะแต่ว่ามันก็จะนำไปสู่การตั้งคำถามของสังคมอีกสายนึงด้วยเพราะว่าถ้าคือในทางบวกเขามีคนดูเยอะมากแต่ละตอนนี้ใน YouTube ประมาณ5ล้านแล้วนะฮะแล้วก็ดาราพวกนี้ได้ลงในสื่อหลักหมดแล้วแต่คำถามก็คือว่าถ้าเขาได้ดิจิตอลทีวีเนี่ยถ้าได้แคมไม่ได้ดิจิตอลทีวีเนี่ยแล้วคอนเทนต์ไม่เป็นอย่างนี้เนี่ยคือถ้าคอนเทนต์เป็นอย่างนี้ก็จะถูกวิจารณ์ว่าเฮ้ยอันนี้คุณกลายเป็นช่องหลักแล้วคุณกล้าทำแบบนี้จริงหรือเปล่าไงเขาเตรียมเป็นช่องหลักอยู่แล้วครับใช่แต่ว่าประเด็นก็คือเนื้อหาขนาดนี้คุณจะเอามาออกได้ไหมไงอันนี้นั้นคุยกับคุณชูวัฒน์ว่าเราหวังว่าพอเป็นดิจิทัลเป็นฟรียิ่งต้องออกได้ใช่ไงแต่ถ้าไม่ออกก็ถูกมองอีกว่าอ้าวพออย่างนี้คุณก็กลายเป็นกระแสหลักไปแล้วไงครับคือตอนนี้เนี่ยฮอร์โมนของแกรมมี่ช่อง8ของ RH ใช่ไหมฮะครับเรตติ้งสูงมากแล้วเยาวชนคนไทยอยากดูรุ่นใหม่ก็อยากดูครับก็ถ้ามันไม่มีสิ่งใหม่มันก็ไม่รู้จะมีดิจิทัลทีวีไปทำไมมันเหมือนถ้าเป็นดิจิทัลเหมือนถ้าเป็นดิจิทัลเข้าไปเป็นดิจิทัลฟรีทีวีเมื่อไหร่เนี่ยWake Up Thailand ก็ต้องรักษารสชาติแบบนี้ใช่หรือเข้มข้นขึ้นใช่ไหมว่าจะได้คือมันไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆเดือนแรกโดนฟ้องเลยฮะแต่ว่าคือการเป็นฟรีทีวีแล้ว
แล้วทุกคนมานั่งเซ็นเซอร์ตนเองนั้นก็ไม่ต้องเป็นฟรีทีวีดีกว่าใช่แต่ว่าถ้ามองในทางกลับกันเนี่ยใครจะมีแรงมาทำได้50ช่องแค่ 4-5 ช่องนี้ยังทะเลาะกันแทบตายไหมครับว่าแต่ละเรื่องที่เป็นเรื่องขึ้นไปพอมี50ช่องก็อาจจะการกำกับดูแลจะยากครับครับช่วงนี้จะคุยเรื่องในใต้นิดนึงฮะครับครับทางใต้เนี่ยเขามีข้อตกลงว่าจะหยุดยิงกันในช่วงรอมฎอนใช่ไหมก็เลทมา1วันเพราะว่ารอมฎอนเริ่มวันที่10แล้วก็ไปเริ่มประกาศที่จะหยุดยิงทั้ง2ฝ่ายในวันต่อมาทีนี้ข้อตกลงนึงของการหยุดยิงก็คือฝ่ายรัฐก็คือทำกลับไปอยู่ให้ปกติตั้งด่านตรวจให้น้อยลงอะไรต่างๆให้น้อยลงแล้วถ้าเกิดเหตุการณ์เนี่ยสองฝ่ายจะร่วมกันบอกว่าร่วมกันหาดูว่าใครเป็นคนก่อเหตุก็ต้องรักษาสัจจะพอสมควรนะใช่ทีนี้ปัญหาคือว่ามันเกิดการก่อเหตุขึ้นเกิดมาแล้วเกิดมาแล้วฮะมันก็เกิดขึ้นมาประมาณสัก20ครั้งได้ในช่วง10วันที่ผ่านมานะแล้วก็พอเกิดเหตุการณ์เนี่ยทาง BRN เขาก็ไปแถลงผ่านมาเลเซียซึ่งเป็นตัวกลางว่าฝ่ายไทยเป็นคนก่อเหตุครับคือเขาเชื่อว่าเราทำครับแล้วก็สถานการณ์อย่างเงี้ยเหรอครับคือเป็นฝ่ายรัฐไทยลงไปทำทีนี้มันมีเหตุการณ์อะไรในช่วงที่ผ่านมาใน10วันที่ผ่านมาเนี่ยมีรอบวางระเบิดเจ้าหน้าที่3เหตุการณ์มียิงรายวัน12เหตุการณ์มีวิสามัญฆาตกรรม1เหตุการณ์ทีนี้ปัญหาคือว่ามันมีข้อสงสัยอยู่2อันก็คือเหตุคนร้ายใช้อาวุธปืน M16 ยิงนายตอเล็บใช่ไหมฮะเนี่ยฮะสแปร์อิงคนนี้เนี่ยคนก็สงสัยว่าใครยิงใช่ไหมเพราะว่าคนนี้เป็นผู้ต้องหาคดีความมั่นคงที่อยู่ระหว่างการได้รับการประกันตัวชื่อคนคุ้นอีกคนนึงคือมีการยิงใส่มายาฮารีนะฮะอาลีคนนี้ก็เป็นครูสอนศาสนาซึ่งเธอถูกเอาหมายจับในพลกรฉุกเฉินอย่างนี้เป็นต้นคือใครมองเป็นการเช็คบินหรือเปล่าคือฝ่ายรัฐไทยถือโอกาสเช็คบินหรือเปล่าทางอีบีเอ็นก็ออกมาแถลงเลยทีนี้ก็มันก็เลยกลายเป็นปัญหาแล้วทางคุณพลอยดอนเขาก็บอกปฏิเสธนี่บอกว่าคือนี่รัฐบาลไม่ได้ทำผิดข้อตกลงใช่ทีนี้ก็คือมันก็ต้องมีคำตอบว่าเอ๊ะรัฐไทยเป็นคนทำใช่ไหมกระบวนการมันก็ต้องพิสูจน์มา คือรัฐเองก็ถ้าเป็นฝ่ายรัฐไทยก็ต้องยอมรับเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยเหตุการณ์มันปะทุขึ้นในก่อนปี47เนี่ยมันมีเรื่องโจรนินจาซึ่งชาวบ้านเขาก็คิดว่าฝ่ายทหารฝ่ายกองทัพไปแอบเป็นใส่ชุดไอ้โม่งแล้วก็ไปเข้าไปจัดการคือมันมีความไม่ไว้ใจมาแต่ไหนแต่ไรอยู่แล้วแล้วก็การหยุดยิงคราวนี้เนี่ยมันก็รู้อยู่แล้วว่าจะต้องเผชิญสภาพแบบนี้เพียงแต่ว่าวิธีการคุยกันเนี่ยมันเป็นการคุยกันผ่านแถลงแถลงทีนึงแต่ก็ยังดีกว่าตอบโต้กันโดยไม่เรียกว่าไม่ได้มีเหตุไม่ได้มีหลักการไม่ได้คุยกันนี่ก็ถือว่าสถานการณ์มันลดลงไหมสถานการณ์มันลดลงไหมผมยังเชื่อว่าต้องดูตัวเลขโดยเปรียบเทียบแล้วถ้าดูจากหน้าสื่อเนี่ยเราก็จะเห็นว่ามันลดลงอย่างเห็นได้ชัดถ้าเทียบรอมฎอนปีที่ผ่านมาเนี่ยจะเห็นว่าโอ้โหมียิงกันท้าทายรอมฎอนมากตกลงคือไม่ใช่ว่าพอเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นการเจรจามันถูกพิสูจน์ว่าล้มเหลวไม่ใช่ใช่แต่ว่าผมคิดว่าความท้าทายมันอยู่ที่ว่าถ้ามันเกิดเหตุการณ์แล้วเหตุการณ์นั้นบ่งชี้ไปว่ามันเป็นพฤติกรรมแบบ BRN เช่นวางระเบิดคือหลังจากพอมีการลอบสังหารคือยิงผู้ต้องหา2รายนั้นแล้วเนี่ยมันก็มีการวางระเบิดตามมาซึ่งมันก็เหมือนกับเป็นการตอบโต้ถ้าเกิดว่าหลังจากนี้มันมีการตอบโต้แบบในลักษณะวางระเบิดแบบที่ BRN เคยทำเนี่ยมันก็แสดงว่า BRN อาจจะคุมขบวนการตัวเองไม่ได้จริงและคนที่มาเจรจาจะไม่ใช่แกนนำจริงแต่ว่าทั้งนี้และทั้งนั้นผมว่าก็มีข้อบวกอยู่ท่ามกลางเรื่องความวุ่นวายและความสูญเสียนะเพราะว่าก็เป็นปีแรกที่พูดง่ายๆฝ่าย BRN เนี่ยต้องถูกรับผิดชอบทางสาธารณะเขาต้องมีคำตอบอะครับใช่ไหมในขณะที่เดิมเนี่ยเราปฏิเสธการดำรงอยู่ของเขาหมดเลยนี่เป็นจุดดีแล้วก็ข้อที่สองที่ได้จากผมเพิ่มเติมอาจารย์พิษนิดนึงคือมันมีกระบวนการแล้วไงครับคือเขาก็ไปแจ้งทางฝั่งมาเลเซียนะครับเราก็สามารถที่จะประท้วงหรือว่าไปแจ้งกับทางมาเลเซียและหาโอกาสที่จะมานั่งคุยและปรับความเข้าใจกันแลกเปลี่ยนข้อมูลกันอันนี้มันเป็นสิ่งที่มันไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนนะฮะคือเราใช้ความรุนแรงตอบโต้กันไปมาคราวนี้ก็ใช่แต่ว่ามันยังมีกระบวนการอื่นอยู่ก็ต้องรอดูว่าคุณพราดอนจะทำกระบวนการนั้นให้มันเกิดผลดีที่สุดได้อย่างไรคือช่วงนี้ผมไปสมาทานพวกทฤษฎีสังคมใหม่อันหนึ่งเขาพูดง่ายๆที่น่าสนใจว่าไอ้สังคมมันจะเกิดหรือไม่เกิดเนี่ยหรือมันจะมีสภาพยังไงมันต้องดูว่ามีความสามารถในการสื่อสารกันยังไงคือการสื่อสารมันเป็นตัวสำคัญในการสร้างสังคมไม่ใช่พูดแค่ว่าเอ้ยมีสถาบันครอบครัวมีสถาบันอะไรแต่ว่าความสำคัญของการมีสังคมเนี่ยการอยู่ด้วยกันได้ต้องคุยกันได้ใช่ไหมก็คือมันต้องมีรูปแบบการสื่อสารทีนี้10ปีที่ผ่านมาไม่รู้คุยกันยังไง
อย่างเนี้ยคุยกันเลยถ้าพูดถึงวันนี้แล้วย้อนกลับไปที่มันอยู่กันไม่ได้ยังไงใช่ใช่มั้ยแต่วันนี้มันต่างฝ่ายต่างต้องรับผิดชอบต่อสาธารณะคือถ้ามองในแง่นี้ไอ้ส่วนความจะไปได้มากกว่านี้แค่ไหนเนี่ยตอนนี้ถูกกดดันทั้ง2ฝ่ายรัฐบาลก็ต้องตอบคำถามจะไปกล่าวหาก็ฝ่ายเดียวก็ไม่ได้เพราะเขาอีกฝ่ายเขามีช่องทางที่จะอธิบายเหมือนกันแหละครับก็ยังมีเวลาที่จะพิสูจน์ครับว่าช่วงนี้ที่แรกทางบัวแก้วก็จะออกประนามนะครับแต่ว่าทางสปช.ก็ได้ห้ามเอาไว้นะครับแล้วบอกว่าขอใช้กลไกก็คือกลไกของการประท้วงกลับไปที่มาเลเซียนะครับก่อนมันหนึ่งมันไม่มีทางออกอื่นมีทางนี้ทางเดียวครับฮะแล้วมันก็เห็นว่าที่ผ่านมามันดีขึ้นมันได้ผลสองก็คือมันก็เป็นเรื่องกระบวนการที่ผมคิดว่ามันก็ต้องรอและต้องรู้ว่ามันมีคนพยายามจะทำลายอันนี้มันชัดเจนอยู่แล้วว่าเราก็ต้องคือมันต้องเชื่อใจ BRN อยู่ครึ่งนึงครับแล้วโอเคอย่าเชื่อใจมากนะแต่ก็คือเชื่อใจอยู่ครึ่งนึงว่ามันอาจจะไม่ใช่เขาทำหรือว่าBRN ก็ต้องเชื่อใจรัฐไทยว่าอาจจะไม่ใช่เราอธิบายการกล่าวหากันเฉยๆมันไม่ได้แล้วไงมันต้องมีการอธิบายครับพูดถึงเรื่องช่วงรอมฎอนเนี่ยนะครับที่ปากีสถานนะที่ปากีสถานผู้นำเผ่าและผู้นำศาสนาในเมืองไคเบอร์ทางภาคตะวันออกตะวันตกเฉียงเหนือของปากีสถานตะวันตกเฉียงเหนือเขาออกประกาศกฎเกณฑ์ใหม่นะฮะเขาบอกว่าห้ามผู้หญิงในทุกคนในเมืองเดินช้อปปิ้งแบบซื้อข้าวของคนเดียวเนี่ยเขาไม่ให้ทำโดยที่ไม่มีญาติสนิทที่เป็นผู้ชายออกไปด้วยถ้าผู้หญิงฝ่าฝืนข้อห้ามดังกล่าวจะต้องถูกส่งตัวให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจเขาได้ขอความร่วมมือกับเจ้าของร้านค้าในเมืองต่างๆเลยนะฮะไม่ให้ขายของให้กับผู้หญิงที่มาซื้อของคนเดียวเหตุผลที่ออกกฎเกณฑ์นี้เขาบอกว่าผู้หญิงเป็นต้นเหตุของความหยาบคายในช่วงเทศกาลรอมฎอนผมคิดอ๋อคืออย่างนี้แล้วก็เดินคนเดียวถือศีลอย่างเคร่งครัดคืออย่างนี้ฮะคือในปากีสถานนี่ต้องยอมรับอย่างหนึ่งก็คือว่าผู้ชายมันจะเถื่อนนิดหน่อยนะฮะคือมันจริงๆฮะถ้าผู้หญิงไปเดินอยู่คนเดียวเนี่ยคุณต้องถูกลวนลามทางเพศหรืออะไรแน่นอนทีนี้วิธีการเข้าใจได้ไม่ใช่เขาต้องการไม่ทำไมว่าช่วงรอมฎอนจะเถื่อนกับปกติหรือยังไงไม่คือเขาก็พวกนับถือศาสนามันก็คิดอย่างนี้ไงว่าผู้หญิงเป็นต้นเหตุถ้าไม่มีผู้หญิงสักอย่างเรื่องมันก็ไม่เกิดคือผมไม่เห็นด้วยนะเบลมิ่งเดอะวิกติมไปว่าผิดอ่ะเมื่อคุณถูกกระทำเป็นความผิดของคุณผู้หญิงคนเดียวยืนเดินคนเดียวเนี่ยยั่วยุยั่วยุไม่ได้ใครปกป้องได้ไงอันตรายก็จะทำให้เกิดรู้สึกเขาไม่ได้พูดว่าไม่มีการปกป้องอันตรายแต่ก็พูดคนเดียวเนี่ยมันยั่วยุแต่ว่าถ้าผมแต่ว่าเขาบอกว่างี้ช่วงที่ถือศีลอดเนี่ยครับต้องทำจิตใจและร่างกายให้สะอาดบริสุทธิ์นะฮะการที่มีผู้หญิงเดินไปตามที่สาธารณะทำให้ผู้ชายเกิดความรู้สึกหวั่นไหวเสียสมาธิแต่อย่างนี้ฮะมันผิดกับหลักการของศาสนาอิสลามทั้งหมดศาสนาอิสลามเนี่ยไม่ได้ต้องการให้มีนักบวชคือไม่ต้องการให้คุณไปอยู่สภาพที่มันสเตอไรล์แบบคุณอยู่ในวัดอย่างเงี้ยเขาต้องการให้คุณข่มตัวได้โดยการใช้ชีวิตอยู่ในชีวิตประจำวันเนี่ยให้คือคุณต้องอยู่กับทางธรรมและทางโลกได้ในเวลาเดียวกันเพราะฉะนั้นวิธีคิดแบบนี้ก็คือวิธีคิดแบบคุณกำลังสร้างรัฐศาสนาแล้วก็ชี้ไปว่าผู้หญิงเป็นต้นเหตุเพราะฉะนั้นผู้หญิงก็ไม่ต้องออกจากบ้านซะผู้ชายก็จะไม่ก่อให้เกิดความรู้สึกทางเพศแล้วก็จะไม่เสียศีลไม่เสียศีลคือเขาบอกว่าผู้ชายจะได้ไม่เสียศีลซึ่งอันนี้คือเขาพูดง่ายคือเขาประกาศด้วยความหวังดีให้ถือศีลอดได้แล้วก็ผู้หญิงปลอดภัยด้วยไม่หวังดีฮะนี่เขาเรียกบ้าแล้วฮะเฮ้ยผมอุตส่าห์เสริมให้เพราะว่าให้รักษาความปลอดภัยของผู้หญิงประเทศนี้เคยมีประธานาธิบดีเป็นผู้หญิงไหมฮะมีฮะมีบินาซีบุตโตคือผมฟังแต่ว่าประธานาธิบดีไม่ได้เดินคนเดียวไงคือผมงงๆนะฮะแต่ว่าอันนี้แต่ว่าแปลว่าขอโทษปากีสถานนี่ใช้ชาริอะห์ลอด้วยอ่ะใช่ฮะบางอันนี้มันเป็นท้องถิ่นอันนี้เป็นพื้นที่ที่ติดกับกลุ่มพูดง่ายคือตาลีบันอาจจะมีบทบาททางการเมืองอยู่ในท้องที่สูงเพราะอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือใช่ไหมฮะน่าจะติดกับไม่อิหร่านก็ใช่ใช่อัฟกานิสถานไคเบอร์พักตุนวานะฮะทางตะวันตกเฉียงเหนือของปากีสถานเฉพาะตรงนั้นนะนี่ไม่ใช่ประกาศทั้งประเทศแต่นี้เป็นข่าวจากสำนักข่าวตะวันตกที่ลงไปทำแน่นอนเขาแต่ว่าเขาไม่ได้บาลานซ์ข่าวว่าถามผู้หญิงนะว่ามีความคิดเห็นยังไงใช่ไหมส่วนใหญ่ข่าวแบบนี้ก็จะออกมาคือจริงๆปากีสถานมันเป็นประเทศที่เซกูล่าพอสมควรนะฮะถ้าเราไปเมืองใหญ่ๆอย่างการาจีหรือลาฮอร์เนี่ยมันผู้หญิงก็ไม่คุมหัวเดินกันก็มีเยอะแยะเลยเป็นธรรมชาติมากนะครับแล้วจะไปตรงไหนแต่ว่าถ้าไปในพื้นที่ที่มันเสี่ยงมากๆพื้นที่ที่มันมีความเข้มข้นนะฮะหรือมีความเข้มข้นทางพวกศาสนาหัวรุนแรงเยอะหน่อยผู้หญิงก็จะถูกสภาพแบบนี้วิธีคิดแบบตอลิบันเนี่ยเข้าไปควบคุมจัดการนะครับเดี๋ยวสักพักก็คงห้ามไปโรงเรียนสักพักก็คงมีอะไรอย่างอื่นออกมาเยอะซึ่งมันผิดหลักศาสนาอย่างยิ่งนะฮะช่วงหน้าครับชั่วโมงหน้ายังมีหลายเรื่องนะครับเรื่องการเมืองในประเทศนะครับแล้วก็เรื่องที่อังกฤษก็คือฮากันมากครับเรื่องเคสมิดเดิลตันอ๋อฮะเคสมิดเดิลตันจะลองมีรูปท้องปะคือฮากันมากก็ใกล้แล้วฮะใกล้มาแล้วรูปเพศหรือยังไม่รู้
สักครู่ครับโลกสวยด้วยมือเราโลกสวยด้วยสีเบเยอร์